กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับรายการเมาส์มันคันปากในช่วงคันปากอยากเผือกค่ะช่วงนี้ก็ไปเผือกเรื่องราวของคนบันเทิงกันต่อโดยเฉพาะเรื่องของน้องโยชิฮะนะคุณโยชิเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยเนื่องจากว่าเป็นมิสทิฟฟานี่ยูนิเวอร์ส2017ปีที่แล้วนะก็ได้มงมานะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นไอดอลของใครหลายๆคนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี้ยนะคะเจ้าตัวเนี่ยยังคว้าตำแหน่งรองอันดับ2 Miss International Queen ปี2018มาครองอีกด้วยนะแต่ต้องบอกก่อนว่างานนี้เนี่ยเขาก็ได้ไปออกสัมภาษณ์กับรายการหนึ่งคุณผู้ชมนะเผยถึงเรื่องราวหัวใจของเขาบอกว่าตอนนี้โสดแล้วนะเพราะว่าเลิกกับแฟนไปได้พักใหญ่แล้วล่ะนะตั้งแต่ก่อนประกวดเพราะว่ามันเป็นเหตุที่เขาทะเลาะกันในหลายรอบอ่ะนะทุกครั้งที่พูดกันก็แบบว่าคือเหมือนเคยคุยกันแล้วว่าเขาจะทำอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยนะคะคือมันไม่ลงล็อกกันก็เลิกลากันไปนะคะแล้วเหมือนกับทางสื่อเนี่ยเขาก็สัมภาษณ์มาว่าเอ๊ะเป็นเพราะสาเหตุแบบความไม่เข้าใจกันหรืออะไรหรือเปล่าทำให้รู้สึกท้อแล้วก็ไม่มั่นใจในการประกวดนะซึ่งเขาก็บอกว่าคือเขาเนี่ยเห็นความสำคัญของเพื่อนมากขึ้นมากกว่าถ้ามองตรงนี้นะคะเขาแฮปปี้กับชีวิตนะเพราะว่ามีเพื่อนเนี่ยให้กำลังใจเขาซึ่งเขาเนี่ยก็ยอมรับว่าบางครั้งใจมันแกว่งไงนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันกับเกือบทุกวันเลยไปเรียนกับแฟนก็ไปพร้อมกันแต่พอเขาหายไปก็จะรู้สึกคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็มันก็เป็นทางเลือกแล้วปรึกษาคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าเราอ่ะควรไปต่อเหอะฉะนั้นถ้าโสดสนิทก็คือโอเคค่ะนะคะอ่ะมากันต่อเลยค่ะโยเกิร์ตนะแฟนสาวของ PK นะคะซึ่งก็เป็นพิธีกรที่สัมภาษณ์โยชิเนี่ยแหละค่ะนะคะเคลียร์ข่าวเรื่องขายรถหรูนะฮะใช่ค่ะเพื่อหาเป็นเงินสินสอดนะฮะคือเหมือนมันมีกระแสข่าวมาว่าเอ๊ะที่คุณ PK เนี่ยเปลี่ยนรถหรูบ่อยๆเนี่ยจะเอาเงินไปเป็นค่าสินสอดคุณโยเกิร์ตหรือเปล่านะคะงานนี้เนี่ยคุณโยเกิร์ตเนี่ยเค้าก็เลยต้องออกมาเคลียร์ถึงประเด็นนี้คุณผู้ชมเค้าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้มันไม่เกี่ยวเลยนะไม่จริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณ PK เองเนี่ยเขาเป็นคนชอบรถอยู่ละนะเขาชอบรถเขาเรียกว่าซุปเปอร์คาร์เขาจะมีหลายคันนะซุปเปอร์คาร์เนี่ยเคยถามหมอกริดบอกว่าถามว่ากริดทำไมซื้อซุปเปอร์คาร์เขาบอกมันเป็นการลงทุนซื้อมายังไงราคาก็ตกไม่เยอะตกแค่นิดหน่อยแล้วรถพวกนี้เวลาประกาศขายปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนกลุ่มเนี้ยเขาจะซื้อกันเลยเหมือนเอามาลงทุนเก็บไว้ก่อนถูกต้องมันเป็นการลงทุนภายในของเขานั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะการที่เขาจะขายรถเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอย่าไปคิดว่าเขาจะหาเงินด้วยการนู่นนี่นั่นขายรถนะฮะโอเคคุณก็คิดได้แต่ว่าโดยส่วนตัวคนที่เขาสะสมรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยเขาก็จะขายแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นใช่คือเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆไง2ปีเปลี่ยนทีนะเนี่ยคุณ PK เนี่ยเพราะว่าเขาชอบรถมากๆบางคนเขาเบื่อเปลี่ยนแปลนเปลี่ยนอะไรไปไงนะเขาไม่อยู่นิ่งไงนะแล้วเขาก็ยุ่งกับเรื่องรถตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องรถอย่างเดียวนะเรื่องบ้านเหมือนกันคือเขาต่อเติมบ้านอยู่ด้วยไงซึ่งตัวของคุณโยเกิร์ตเองเขาก็รู้ดีนะคะแล้วเขาก็ถามอีกนะว่าแบบช่วงแรกที่คบกันคือคุณพ่อคุณแม่ก็ถามนะว่าคุณโยเกิร์ตจริงจังกับคุณ PK แค่ไหนเขาก็อธิบายให้เข้าใจนะว่าคุณเขาก็อยากทำงานอยู่ถ้าแต่งงานตอนนี้ฟังก์ชันมันจะเปลี่ยนไปไงก็ขอทำอีกสักพักก่อนอายุ30เดี๋ยวค่อยแต่งอันนี้ก็ว่ากันอัพเป็นกำลังใจให้2คู่นี้ด้วยนะฉลองพิธีมงคลสมรสไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับอดีตพระเอกนะฮะชื่อดังนะฮะอาร์ตี้หรือพระเอกบุญชูนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้นะฮะแต่งงานกับเขาเรียกว่าสาวนอกวงการสาวนอกวงการนะฮะชื่อน้องส้มนะฉลองพิธีแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วก็มีคนบันเทิงที่เคยทำอยู่ในสหมงคลฟิล์มก็ไปร่วมแสดงความยินดีกันอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะอาร์ตี้นี่ก็เป็นอดีตดาราของสหมงคลฟิล์มพระเอกนะฮะเป็นพระเอกนะฮะเป็นหนุ่มมาจากภาคอีสานนะฮะแล้วก็เป็นคนนิสัยถือว่าดีใช้ได้แหละที่เล่นด้วยใส่ดีถามได้ทุกเรื่องนะฮะคนนี้อาร์ตี้เนี่ยน่ารักนะฮะแต่เขาบอกว่าบ้านรวยนะลูกเศรษฐีพี่ก็เนี่ยเขาไปมั่นกันแบบเงียบๆเลยเอาแบบชีวิตเรียบง่ายที่บ้านเกิดที่ขอนแก่นนะก็คือเขาควงเจ้าสาวมาทำพิธีฉลองมงคลสมรสนะเมื่อวันที่11มีนาคมเนี่ยแหละแห่ขันหมากกันตามประเพณีไทยรดน้ำสังกันเนี่ยแหละนะจัดงานมงคลสมรสนี่เห็นไหมลูกคุณจตุรงค์นะเขาเนี่ยไปในงานนี้ด้วยนะคะแล้วนุ่งโจงกระเบนไปเป็นเพื่อนของฝ่ายชายนะฝ่ายเจ้าบ่าวนะและที่สำคัญเนี่ยก็ไปเป็นพิธีกรให้กับเขาด้วยนะคะก็ชื่นมื่นกันไปแสดงความยินดีกับคู่นี้อีกคู่หนึ่งด้วยค่ะใช่ค่ะนะคะน่ารักเนาะน่ารักนะคู่นี้นะที่บ้านเขาก็อาร์ตี้ก็คงจะกลับไปดูแลธุรกิจก็คงจะทำงานในวงการบันเทิงด้วยแล้วก็ดูแลธุรกิจที่บ้านแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยเจอข่าวขอนแก่นหรือเปล่าเด็กขอนแก่นใช่ใช่เขาไม่ค่อยเจอข่าวในวงการเขาเท่าไหร่นะเขาไปทำเบื้องหลังแล้วมาทำเบื้องหลังแล้วเขาไปเคยสัมภาษณ์เขาเมื่อหลายปีก่อนนะฮะแล้วก็ทำธุรกิจที่บ้านด้วยเพราะที่บ้านก็เป็นบ้านเศรษฐีอะนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชม
มนะยังไงติดตามเราได้ใหม่นะทางสมาร์ททีวี61นะเรา2คนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ